โหตื่นเช้ามาก็แดงเถือกเลยนะครับพี่เพิ่งอัพคลิปไปเมื่อคืนนี้เองแซนกับมานาดใครได้ดูบ้างนะหลายคนก็ได้ดูนะครับหลายคนก็ไม่ได้พลาดไปก็พลาดไปไม่ได้ดูนะครับก็สุดสัปดาห์นี้แทนที่จะเป็นสุดสัปดาห์ที่แสนวิเศษก็มาเจอที่ว่าเรื่องลงนะครับทุบเลขของตัวคริปโตไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวคริปโตพี่บิ๊กว่ายังไงแล้วเนี่ยยังไงมันก็ขึ้นไปไวอยู่แล้วแหละใครติดดงติดดอยก็ใจเย็นๆหน่อยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมันก็กลับไปมันไม่เคยมีวันหยุดนะครับมันไม่เคยเวเคชั่นถูกต้องป่ะนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้มาดูอัปเดตตัวมานากับแซนแล้วกันเฮ้ยมันลงมาแนวรับพี่บิ๊กแล้วแล้วก็ตัวบางตัวเนี่ยลงมาลึกแล้วนะแต่จริงๆแนวลึกตรงนั้นเนี่ยพี่บิ๊กก็เคยให้เป้าไว้แหละแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะลงมาเร็วขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเฮ้ยแผนของเราเนี่ยควรจะเข้าไปดีหรือเปล่าเข้าไปแล้วจะทำยังไงต่อถ้าเกิดมันลงต่อจะทำยังไงกันเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยครับก็คลิปนี้สองเหรียญเลยนะแซนกับมานาเลยนะครับผมโอเคนะแซนกับมานาปึ๊บมาลงมาแบบนี้ปึ๊บเละเทะเลยนะครับเป็นยังไงบ้างของตัวมานาพี่ขอไปที่มานาก่อนกลับไปที่สนามเฟน4ชั่วโมงว่าเป็นยังไงบ้างเสียทรงแล้วหรือยัง4ชั่วโมงเนี่ยขอบอกว่าเฮ้ยโลเก่ามันอยู่ตรงนี้นะครับโลใหม่มาอยู่ตรงนี้แสดงว่าเฮ้ยมันมาแบบนี้เนี่ยมันยังยกโลอยู่นะยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแล้วตอนนี้ RSI โอเวอร์โซลเรียบร้อยแล้วเฮ้ยใครเข้าไปแบบนี้มันก็รีบาวสิใช่รีบาวแต่คุณรู้ไหมว่าเดี๋ยวมันจะรีบาวกลับไปถึงแค่เป้าไหนแล้วมันจะลงต่อหรือเปล่าคุณมีแผนหรือยังคุณรู้หรือเปล่าว่ามันจะไปถึงขนาดไหนหรือคุณจะลอมพร้อมปล่อยสั้นๆแบบที่เป้าที่เท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับพี่ผมถือยาวอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็แต่ละคนมีแผนไม่เหมือนกันเนาะวิธีการเทรดก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันลงมาแบบนี้ปุ๊บแล้วถ้าเกิดมันขึ้นไปแล้วลงต่อแบบนี้คุณก็มีแผนอะไรสำรองแล้วหรือยังนะครับแต่ตอนนี้ที่แน่ๆเนี่ย RSI มันโอเวอร์โซลเป็นที่เรียบร้อยแล้วของทางเฟส4ชั่วโมงแล้วก็สโตมันก็โอเวอร์โซลเรียบร้อยแล้วมันน่าจะต้องมีการรีบาวอยู่แล้วแหละนะครับผมแล้วพี่บิ๊กเห็นอะไรอีกไหมครับพี่บิ๊กเห็นครับผมเห็นตัว hidden bullish เดี๋ยวว่าจะมีโอกาสทำให้เกิด stop bot โทษทีครับเขียนเบี้ยวไปหน่อยนะครับ hidden bull die นะครับมีโอกาสทำให้เกิด stop bot แล้วก็ hidden bull die ปกติราคาจะขึ้นไปหน่อยนึงแต่ว่าโอกาสส่วนน้อยมันก็มีโอกาสขึ้นไปเยอะๆได้เช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูการมีสัญญาณขาขึ้นหรือยังก็มีหลายๆตัวนะก็ RSI ก็จบรอบแล้ว stop ก็จบรอบแล้วก็มี hidden bull die มันก็น่าจะรีบาวด์นี่นะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะรีบาวด์ยังไงแต่ว่า4ชั่วโมงเนี่ยถือว่ามันล่วงลงมาแบบนี้ยังขาขึ้นอยู่นะเพราะเวลามันขึ้นไปรอบนี้มันขึ้นแบบปีขึ้นไปอย่างที่พี่บิ๊กบอกหลายๆคลิปนะโอเคไปดูไทม์เฟรม1ชั่วโมงเพิ่มเติมว่าเป็นยังไงมั่งแน่นอนล่วงเลยนะล่วงลงเลเทเลยปึ๊บๆๆๆๆๆพรวดเลยนะครับผม RSI จบรอบเรียบร้อยจบรอบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นรอเด้งเปล่ารอเด้งแน่นอนถ้าคุณคิดว่าเด้งได้ก็ลองดูแล้วกันแต่ถ้าเกิดมันไม่เด้งมันเด้งน้อยๆอย่างงี้ออกไม่ทันอย่างที่เตือนเอาไว้นะครับผมมีแผนหรือยังนะครับผมปะไปดูกันที่ทําเฟรมเล็กแล้วเดี๋ยวกลับมาดูที่เป้ารับต่อนะว่ามีหรือเปล่าหรือว่าเป้าเด้งมีอะไรหรือเปล่ามีหรือว่าตอนนี้มันทําสัญญาณขาขึ้นที่ทําเฟรมเล็กหรือยังนะเดี๋ยวไปดูพร้อมพี่บิ๊กกันเลยนะครับก็ตอนนี้มานาที่ทําเฟส15นาทีมันลงมาแบบนี้ปึ๊ดยังลงต่อนะไฮเดิมก่อนหน้านี้อยู่นี่นะครับแล้วก็ลงปรูดมาอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสัญญาณขาลงเต็มๆเลยนะแล้วพี่บิ๊กเห็นอะไรอีกไหมครับผมเห็นครับผมเห็นตัวบูลิตเดวเจนมีโอกาสทำให้เกิดสโตบอทบูลิตเลยนะแล้วเนี่ยตอนนี้มันกำลังทำโอบอทอยู่ไฮเดิมมันอยู่ตรงนี้ล่าสุดไฮเดิมมันอยู่ตรงนี้นะแล้วไฮใหม่มันกำลังจะแตะโอบอทเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมันควรที่จะต้องเบรกตรงนี้หรือเปล่าถ้ามันไม่เบรกก็แสดงว่าขาลงต่อเนื่องถูกต้องไหมอันนี้ขอ15นาทีแล้วนะโอเคขาลงต่อเนื่องนะถูกต้องนะนะครับผมอ่ะไปดูที่1ชั่วโมงแล้วกันเดี๋ยวมาดูเป้าแนวรับก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปย่อยทางเฟรมเล็กให้นะครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่ะมาดูที่ตัวมานานะครับผมเป้าแนวรับมีไหมมีนะครับผมสีม่วงคือที่พี่บิ๊กให้ไปเมื่อวานนี้เองแล้วมันก็กินไปเรียบร้อยแล้วนะครับปึ๊บลบไปเลยนะครับจริงๆก็มีตรงนี้แหละแต่ว่าเมื่อวานไม่ได้ให้นะครับเพราะคิดว่าไม่น่าจะหลุดโลตรงนี้นะครับผมอ่ะมาตรงนี้แล้วกันข้างล่างแนวรับตอนนี้มานาอัปเดตราคาล่าสุดอยู่ที่131นะครับวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่4นะครับต้นเดือนนะครับเช้าวันเสาร์ที่4ช่วงเวลาประมาณ 9:45 นาทีนะครับตอนเช้านะเวลาประเทศไทย GMT บวก7นะครับผมมานาตอนนี้ราคาอยู่ที่132 132นะครับราคาอยู่ที่132แล้วก็ราคาต่อไปถ้าแนวรับต่อไปเนี่ยสามารถกระโดดมาที่124ได้เลยนะครับ 124.8 โดยประมาณนะส่วนแนวรับถ้าเกิด124เอามาอยู่อ่อนๆเนี่ยสามารถมาที่120ได้เลยบวกลบนะบวกลบพี่บิ๊กก็หมายความว่าบวกลบมาที่118ได้เช่นเดียวกันแต่ว่า2แนวรับเนี่ยแข็งมากเลยนะค่อนข้างที่จะแข็งมีโอกาสรีบาวด์เยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ต้องดูโซนอีกทีนึงว่ามันจะรีบาวด์หรือเปล่าเพราะว่าหลายๆครั้งที่พี่บิ๊กบอกว่าเฮ้ยแข็งมากเนี่ยลงมาแล้วมันก็พวดมาได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับผมก็เบื้องต้น2แนวรับนี้ค่อนข้างที่จะแข็งถัดจากแนวรับตรงนี้นะแต่ตอนนี้อย่างที่บอกนะตอนนี้มันน่าจะมีการรีบาวเพราะว่า RSI มันจบโอเวอร์โซลเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่ารีบาวขาขึ้นจะไปได้ขนาดไหนแนวต้านพี่บิ๊กตอนนี้เนี่ย
เนื่องจากมันลงมาตลอดนะครับแนวต้านเห็นไม่ชัดเจนหาได้3เส้นนะฮะอยู่ที่133และ135เอาไปก่อนนะครับผมกะคร่าวๆเป็นเหมือนกระดาษทดเช่นเคยนะครับถามว่าแม่นไหมก็ระดับนึงแต่ว่าไม่ได้อะไรมากมายนะครับก็เลยเป็นเหมือนแบบคาดๆทรงคร่าวๆคิดว่าเฮ้ยมันขึ้นมาแบบนี้มันน่าจะมีการตึกยันยิกยักของทางเฟรมเล็กแล้วค่อยว่ากันหรือว่าค่อยๆมาของทางเฟรมใหญ่แล้วค่อยมีการย่ออีกนิดนึงแล้วค่อยว่ากันว่าหลังจากขึ้นมาแบบนี้สมมุติมันมาแบบนี้นะ140นะสมมุตินะมันมาแบบนี้แล้วมีการย่อมั้ยถ้ามีการย่อแสดงว่าเฮ้ยมันยกโลเรียบร้อยแล้วมีสัญญาณขาขึ้นนะฮะหลังจากนี้นะครับแค่นั้นเองก็รอประมาณนี้สำหรับใครคิดว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันน่าจะรีบาวแบบนี้แล้วมันเด้งขึ้นแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับผมแต่ถ้าเกิดมันมาแบบนี้อย่างเช่นเคยปึ๊บมันยังไม่ไปปึ๊บลงต่อก็ต้องลองดูด้วยนะว่าคุณมีแผนสำรองแล้วหรือยังนะครับผมบอกตลอดผมพูดตลอดในหลายๆคลิปนะฮะก็เตือนสติไว้หลายๆคนบอกพี่บิ๊กเวลาผมจะซื้อเนี่ยเสียพี่บิ๊กมันเข้ามาก่อกูจะซื้อไม่กล้าซื้อเลยมันแล้วแต่นะครับคือพี่บิ๊กมาอย่างเงี้ยมันมีหลายคนบางคนดูกราฟเทคนิคเป็นบางคนดูกราฟเทคนิคไม่เป็นไม่นั่นอะไรเลยหรือบางคนก็ไปดูวิชาอื่นเทคนิคอื่นก็มีนะครับมันหลากหลายมากเลยก็พูดเผื่อไว้คร่าวๆนะฮะพูดเผื่อไว้คร่าวๆเฉยๆนะครับผมนะโอเคนะครับสลับมานะประมาณนี้นะครับสลับแนวรับแนวต้านอยู่ที่หลุดลงมา118มีไหมมีครับ100บาทก็มีนะมีไหมมีพี่บิ๊กว่า100บาทพี่บิ๊กให้ไปนานเปล่าไม่แน่ใจจำไม่ได้ละนะครับผมตอนก็มีแล้วแหละตอนนี้เช้ามาหัวยังฟูๆอยู่เลยโอเคไหมบางคนบอกโอ้ยสุดสัปดาห์ท่านที่จะพักผ่อนอารมณ์เบิกบานมาเติมไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะครับมีเพื่อนไม่ใช่เดี๋ยวคริปโตมันก็ไปแล้วนะฮะคริปโตไปแล้วยังไงพี่ไม่ใช่หมายถึงว่าแบบมันไวอ่ะมันไวกว่าหุ้นเยอะมันทำงาน24ชั่วโมง7วันนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวรอมันหยุดนิ่งๆก่อนแล้วก็รอสัญญาณขาขึ้นถ้าเกิดมันจะไปมันก็ไปแล้วไม่ต้องกลัวหรอกนะโอเคไหมนะครับนี่สลับตัวมานาเดี๋ยวไปย่อยทำเฟรม5นาทีให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างสลับมานานะครับอ่ะ5นาทีมีสัญญาณขาขึ้นหรือยังลงมาแบบนี้ปุ๊บเอ้ยพรวดๆอย่างนี้เลยไฮเดิมอยู่นี่ไฮใหม่อยู่นี่ปุ๊บลงมาหลุดโลนะครับแล้วก็ลงมาหลุดโลอีกเช่นเดิมนะครับผมโอ้ยโทษทีมันมีตรงนี้แทรกนี่ว่ะปุ๊บลงมาปุ๊บไม่ผ่านไฮหลุดโลพรวดนะครับผมขึ้นมาแบบนี้ดูสวยไหมดูสวยนะนี่ไงมาแล้วคาคลิปเลยเห็นไหมเส้นแท่งนี้เลยแท่งมาสัจจันทร์ดูสวยช่วยชีวิตได้นะครับผมมีโอกาสมาทดสอบ113ได้นะครับขั้นตอนแรกนะขั้นตอนแรกเฉยๆนะก็ประมาณนี้นะคร่าวๆถ้าเกิดตอนนี้มันขึ้นไปขอเยอะแบบนี้แหละดีแล้วแหละมีโอกาสนะมีโอกาสเลยครับพี่บิ๊กก็มีโอกาสเวลาแบบนี้ลงมาไงขึ้นไปแบบนี้สวยๆสูงๆนะแล้วก็มีโอกาสลงมาแบบนี้ยกโลก็แสดงว่ามีเส้นขาขึ้นแล้วง่ายเห็นไหมใครมารอแนวรับพี่บิ๊กปุ๊บแล้วก็รอเด้งได้ก็ได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับผมประมาณนี้ได้เลยนะครับขึ้นมาเด้งแบบนี้นะโอเคไหมเดี๋ยวมาย่อต่อแสดงว่ามันยกโลแล้วเดี๋ยวก็ดูทรงว่าเฮ้ยยกโลแบบนี้ปุ๊บไปต่อได้ไหมส่วนใหญ่จะไปต่อปุ๊บแล้วเดี๋ยวเสียทรงอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วก็ถ้ากับเอ้ยยกโลของทางเฟรมใหญ่นะจุดนี้ยกโลของทางเฟรมใหญ่นะจุดนี้เสร็จปั๊บก็โอเคไงก็ไปเรื่อยๆไงก็ยกฐานขึ้นไปเรื่อยๆได้เหมือนกันถ้ามันจะไปต่อนะแต่ถ้าเกิดมันไปแบบนี้ปุ๊บแล้วเอาไม่อยู่ขากลับลงมาเอาไม่อยู่ก็เป็นลงต่อได้เช่นเดียวกันโอเคป่ะประมาณนี้นะแต่ช็อตนี้ชอบมากเลยดูดิเห็นไหมมันยึกยืนแนวนี้แต่จริงๆแนวนี้พี่บิ๊กก็กำกึ่งนะไม่ได้แม่นมากเลยคือแบบกระดาษทดคร่าวๆว่าเอ้ยดูทรงคร่าวๆมันมีโอกาสนะประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้5 TO บอสแล้ว RSI ไม่รู้จะลากเลยไปตรงนี้หรือเปล่านะครับผมถ้า RSI จบรอบขึ้นไปข้างบนนี้ก็ประมาณนี้มั้งแล้วก็รอลงหรือว่าเส้นนี้หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็รอลงอีกทีนึงนะครับผมก็รอดูได้เลยนะครับผมรอดูได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสลับตัวมานายังไม่มีสัญญาณขาขึ้นแต่พี่บิ๊กคิดว่าเนี่ยตอนอัดคลิปเลยเนี่ยกำลังทำอยู่นะครับผมแค่นั้นเองเห็นไหมค่าเลยเห็นไหมบิ๊กผมไม่ได้นี่นะเหมือนไลฟ์สดเลยหรือเปล่าเมื่อวานก็ค่าเหมือนกันเอาฝ่ายแม่เมื่อวานอัพคลิปเสร็จปุ๊บ4ทุ่มปูดไปเลยเห็นไหมปิ่นเป้าพี่บิ๊กไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเป๊ะไหมเป๊ะไหมเป๊ะไหมแต่อันนี้ก็คือคร่าวๆนะไม่ได้มั่นใจอันนี้ไม่ได้บอกตามตรงคือมาลงมาแบบนี้ยังไม่ได้มั่นใจประมาณนี้เห็นได้ดูดิ ต่อไปมาเหรียญต่อไปแซนคล้ายกันเลยนะแซนพี่บิ๊กบอกว่าเฮ้ยอย่าหลุดแนวนี้ถ้าหลุดแนวนี้เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงโทษทีขอโทษแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะไปดูตรงนี้ให้ดูโมแต่ดูแนวรับข้างล่างข้างบนมีหรือเปล่าข้างบนมีนะผมขอบอกก่อนถ้าลงมานี่เดี๋ยวแป๊บนึงถ้าลงมาไอ้ตัวนี้โทษทีนะครับถ้าลงมาตรงนี้นะเป้าข้างบนยังอยู่นะ216กับ216กับ231เป้ากลางยังอยู่นะถ้าเกิดคุณคิดว่าจะถึงนะแต่ผมบอกเลยไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่นะครับหรือว่าจะไม่ถึงหรือเปล่าโดนทำลายหรือเปล่าไม่รู้ถ้ากราฟลงมาไม่รู้แหละอีท่าไหนไม่รู้กราฟมันขึ้นไปแล้วลงมากินตรงนี้ต่ำกว่า120แนวนี้ผมให้ 120.38 นะ
ได้ไหมได้นะคือกราฟมาแบบเนี้ยสมมุติมันสมมุตินะสมมุติเฉยนะถ้ามันลงมา 120.38 ตรงนี้นะข้างบนไอ้ปงเมื่อกี้ไอ้ข้างบนอ่ะยังอยู่นะแต่ถ้าเกิดมา120หรือ11119.99แบบเนี้ยไอ้เป้าข้างบนตรงเนี้ยไม่อยู่แล้วนะเป้าข้างบนตรงนี้ไม่อยู่แล้วนะครับเป้า216 1231ไม่อยู่แล้วนะ2เป้านี้จะไม่อยู่แล้วนะถ้าลงมา 119.99 อ่ะหลุด120น่ะถ้าหลุด120ตรงเนี้ยจะไม่อยู่ไม่มีแล้วนะตอนแรกคิดว่าเฮ้ยมันเงียบกันอยู่ดีมีสุขผมยังพูดอยู่เลยเมื่อคืนไอ้เป้านี้ยังอยู่ดีมีสุขนอนสบายชิวๆถ้าหลุด120เป้า2เป้านี้ไม่มีแล้วนะโอเคไหมนะครับผมไม่รู้ตอนนี้จะอยู่ที่มันก็กระสับกระส่ายอยู่เหมือนกันอ่ะนะครับ1 2เพราะว่าไม่นึกว่ามันจะเร็วขนาดนี้ไงผมก็เลยชิลๆอยู่ปึ๊บๆๆแต่คิดว่าเฮ้ยมันแต่จากคลิปอ่ะใครฟังดูก็จะรู้ว่าเฮ้ยพี่ก็ว่ามันน่าจะลงมานะประมาณนี้คิดว่าตรงนี้น่าจะกลับตัวไปได้เนี่ยแล้วคิดว่าถ้าเกิดตอนนี้มันรีบาวไปได้ปึ๊บมีสัญญาณขาขึ้นก็น่าจะโอเคแล้วแหละประมาณนี้ตอนนี้เลยไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดมันเสียทรงก็ลงต่อแค่นี้ต้องดูหน้างานอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้น่าจะรีบาวนะสำหรับตัวมานาแซนคล้ายๆกันแหละเปลี่ยนวัยจังเลยพี่บิ๊ก นะครับก็ประมาณนี้นะครับวัยรุ่นวัยฮอร์โมนนะครับผมมาดูซนก่อนแป๊บนึงก็เมื่อวานนะครับแซนก็เหมือนกันถ้าไม่หลุดแนวตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็ดันรุดลงมานะครับแล้วก็ลงมาเลยใช่ไหมจำไม่ได้แล้วแหละประมาณนี้นะครับก็มากินแนวรับเป๊ะๆนะฮะแล้วก็ลงมานะครับถามว่าลงต่อหรือเปล่าก็จะหลุดโลตรงนี้ละกันนะครับผมประมาณนี้ตอนนี้ราคาอยู่ที่204แซนอยู่ที่204นะครับทำเฟรม4ชั่วโมงถามว่า เสียทรงหรือยังอันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้197อันนี้198อุ้ย ดูมันดิผมบอกแล้ว 197.99197.99เดี๋ยวก่อนดูมันผมจะดูไอเนี้ย 197.99 นะคุณดูตรงนี้นะเดี๋ยวมันชอบเล่นแบบกวนๆแบบนี้ที่ผมบอกหลายๆครั้งอ่ะชอบกวนเนี่ยแบบเนี้ยหลายๆเหรียญเลยคริปโตเนี่ย1ก็อันนี้198นะก็เรามาดู 197.99 นะแล้วดูไอ้แท่งนี้ตอนนี้นะ198ต่างกัน 0.01 คิดดูแล้วกันไม่หลุดโลต่างกัน 0.01 มันคุณคิดว่ามันจงใจไหมอ่ะไม่รู้ดิแต่แบบอัลกอริทึมทำไมมันไปแบบเนี้ยถือว่ายกโลไหมยกโลนะครับยกโลนะถือว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่นะของ4ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นไปแล้วเดี๋ยวล่วงต่อก็ได้นะไม่เกี่ยวนะแต่แบบมันชอบอย่างเงี้ยที่ผมบอกมันยึกยืประมาณเนี้ยไม่รู้เพราะอะไรอย่างงี้ทั้งทีเลยแล้วแบบเห็นไหม 0.01 เป็นไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่ะไม่ว่ากันนะครับก็ถือว่าเป็นขาขึ้นแล้วพี่เห็นอะไรอีกไหมบูไดแบร์ไดมีไหมมาช่วยผมหน่อยฮิดเด้นก็ยังดีแป๊บหนึ่งใจเย็นครับแป๊บหนึ่งนะครับไม่ชัดเจนนะไม่แน่ใจว่าช็อตนี้เป็นบูไดหรือเปล่าเห็นไม่ชัดเจนเป็นบูลลิชเดเวอร์เจนนะครับบูลลิชเดเวอร์เจนนะครับมีโอกาสทำให้เกิดสโตว์บอทได้นะฮะแต่ว่าก็ไม่รู้ราคาจะขึ้นไปที่เท่าไหร่นะครับ4ชั่วโมงเกิดบูไดนะครับก็ไปเสียงขาขึ้นเหมือนกันนะแล้วไทม์เฟรมมา1ชั่วโมงแล้วนะครับไทม์เฟรม1ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นก็ช็อตเนี้ยจริงๆอ่ะช็อตตรงเนี้ยมันควรจะเกิดบูลลิทไดเวอร์เจนต์ตรงเนี้ยมันควรจะขึ้นไปแล้วมันก็ไม่ทำสักทีก็ไม่รู้ว่าช็อตนี้มันจะทำหรือเปล่านะครับผมช็อตนี้ตรงนี้ไม่มีแล้วนะตรงนี้ไม่มีแล้วนะแต่มันมีตรงนี้ครับผมมีตัวตรงนี้เลยนะครับเป็นตัวเอ้ยไม่มีตรงนี้โทษทีนะครับมองไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนดีกว่านะครับบูลลิทโทษทีนะครับตรงนี้ไม่ชัดเจนก็ตรงนี้อย่างที่ว่าเฮ้ยมันหลุดโลของไทม์เฟรม1ชั่วโมงทางเฟรม1ชั่วโมงไฮใหม่อยู่นี่ไฮเดิมอยู่นู่นนะครับเพราะฉะนั้นกดไฮแล้วก็หลุดโลเป็นขาลงเต็มๆแล้วนะฮะ1ชั่วโมงแล้วมาหาสัญญาณขาขึ้นกัน15นาทีแล้วเดี๋ยวมาเปิดเป้ากันนะครับที่ทางเฟรม1ชั่วโมงใหม่มา15นาทีแป๊บนึงมีขาขึ้นหรือยังก็เท่าที่เห็นยังไม่มีนะแล้วเกตเห็นอะไรมั้ยผมเห็นครับผมเห็นตัว bullish divergence มีโอกาสทำให้เกิด stop bot นะครับแล้วก็มันก็ขึ้นมาแบบนี้เลยขึ้นมาแบบนี้ก็ยังไม่ผ่านไฮนะก็ยังเป็นขาลงอยู่นะก็มีสัญญาณขาขึ้นตรงนี้แหละแต่ว่าตรงนี้ล่าสุดมันก็เป็นสัญญาณขาลงอีก 0.5 แต้มก็ยังไม่มีขาขึ้นตรงนี้แค่นั้นเองนะครับผมแล้วยังไงต่อพี่บิ๊กก็รอหาสัญญาณขาขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับไปดูเป้าแม่นละกันตรงนี้กับบูไดนะ bullish divergence ของทางเฟส15นะครับผมแล้วก็ยังไงต่อแล้วก็ตรงนี้ยังเป็นขาลงอยู่ตรงนี้ยังเป็นขาลงอยู่ของทางเฟส15แล้วกลับไปดูทางเฟส60กันว่าเป็นยังไงบ้างทางเฟส60Time Frame 60แล้วก็ไปเปิดเป้าแม่นกันตอนนี้ราคาอยู่ที่205รีบาวขึ้นมานะเป้าของผมเป๊ะไหม198มันลงมาเท่าไหร่ 198.00 ผมให้ 198.13 ลืมปัดเอ้ย ผิด.13จับใจปุ๊บลบทิ้ง ลืมปัดผมเครียดปัดนะประมาณนั้นนะฮะต้องปัดให้สวยๆแต่ก็ไม่เป็นไร
ยังไงต่อ1ชั่วโมงก็ยังเป็นขาลงนะแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ชัดเจนของ1ชั่วโมงนะครับแต่ว่า15นาทีมีช็อตนี้เนาะถ้ามันจะเรียกว่ารีบาวอ่อนๆเนื่องจากมันลงมาเยอะเหมือนกันเลยนะครับแบบเมื่อกี้ก็เป้าที่ทดไว้คร่าวๆนะ214 224 240ได้นะครับเบื้องต้นมาประมาณนี้เราคิดว่าเฮ้ยมันจะขึ้นมาให้ไกลที่สุดหรอปึ๊บๆแล้วมันยกโลก็ได้จะได้เป็นขาขึ้นนะฮะคิดว่าต้องมีการรีบาวสักระยะหนึ่งเลยแหละนะแต่ไม่รู้ว่ากราฟจะขึ้นไปสูงขนาดไหนนะครับก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะครับผมตอนนี้ RSI จบรอบหรือเปล่า1ชั่วโมงไม่จบนะเดี๋ยวผมขอโทษไปดู4ชั่วโมงก่อนลืมดู RSI ให้ยังไม่จบเหมือนกันแซนไม่เหมือนกับมานานะมานามันจบเคลียร์อ่านง่ายแต่แซนอ่ะมันไม่จบก็เลยอ่านยากนิดนึงแต่ว่าสโตโอเวอร์โซแล้วรอสโตโอเวอร์บอทนิดนึงนะครับแต่ว่าราคา RSI มันไม่ค่อยไปอย่างนี้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่ามันรีบาวไม่น่าจะไปไกลหรือเปล่าช็อตนี้นะไม่แน่นะต้องรอดูช่วงบ่ายอะไรอีกทีนึงนะครับเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคริปโตแบบนี้แล้วข่าวไปอย่างนี้ก็มีเหมือนกันแต่ตามปกติแล้วธรรมชาติของการมันจะค่อยๆนะรอสัญญาขาขึ้นก่อนหาก่อนยังไม่มีถ้าเกิดขึ้นไปแบบนี้ปุ๊บแล้วไม่ผ่านนะ214 224 240หรือเอาทรงไม่อยู่นะสามารถลงมาต่อได้ที่แนวรับนะ190 183และบวกลบที่162มีไหมมีนะฮะลงมาได้สบายๆนะครับ162รู้สึกว่าพี่บิ๊กให้เป้า162ตั้งนานแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจำไม่ได้แล้วล่ะมันมีตั้งนานแล้วแต่ผมดูทรงแล้วไอ้ตัวทางแซนแล้วก็มานามันยังลงต่อเนื่องเท่าที่ผมดูตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วคิดว่าตอนนี้มันน่าจะรีบาวสักเล็กน้อยนะฮะไม่เล็กหรอกผมว่าสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวดูทรงอีกทีว่ากลับตัวได้หรือเปล่าถ้ากลับตัวไม่ได้ก็มีโอกาสมาทดสอบแนวรับตรงนี้นะครับแข็งไหมสีเส้นทึบเนี่ย183ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะฮะแล้วก็162แข็งกันนะแข็งเลยแหละแข็งพอสมควรเลยแหละนะครับผมแต่เบื้องต้นเนี่ยช็อตนี้ก่อนรีบาวให้มันกลับตัวไปได้ถ้ากลับไปตัวได้กลับตัวไปได้ก็ดีนะข้างบนมีไหมข้างบนตัวนี้ไม่มีนะไม่เหมือนตัวมานานะครับไม่ชัดเจนเลยข้างบนตรงเนี้ยเป้าที่เคยให้ตรงนี้ไปจำได้ไหมไม่ชัดเจนมันรู้สึกมันหายไปตั้งนานแล้วแหละยังไม่ชัดเจนเหมือนมานานะครับผมสำหรับช็อตนี้นะครับผมประมาณนี้นะของตัวสำหรับเหรียญแซนนะครับแล้วไปย่อยทำเฟรมย่อย15นาทีให้ก่อนละกันแป๊บนึงนะแล้วก็เดี๋ยวไปดู5นาทีว่ามีขาขึ้นเอ้ยไปดู5นาทีก่อนเห็นแท่งเขียวๆแบบนี้เหมือนมานามั้ยยังไม่มีสัญญาณนะช้ากว่าก็เพราะว่าอะไรยังไม่มีหรอพี่บิ๊กใช่ครับเพราะว่ากดไฮตรงนี้ใช่มั้ยลงมาหลุดโลใช่มั้ยครับแล้วก็วันนี้ก็ยังกดไฮอยู่นะตอนเนี้ยเห็นมั้ยมันยูเทิร์นแบบนี้ที่ผมบอกยังยูเทิร์นปึ๊ดก็ดีนะปึ๊บๆไปไกลๆเฮ้อขึ้นเยอะๆเลยขึ้นไปเลยปึ๊บเบรกไฮตรงนี้ได้ถ้าไปได้นะปึ๊ดก็มีโอกาสเป็นขาขึ้นแล้วแหละแล้วลงมาก็ยกไฮแล้วก็ไปต่อได้เลยนะแล้วค่อยว่ากันอีกครั้งนึงนะครับผมแค่นั้นเองนะครับก็ตรงนี้ดูคร่าวๆได้นะกะคร่าวๆเฉยๆนะ214 224เหมือนมานาแหละประมาณนั้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวรอดูว่าย่อลงมาแบบนี้จะเสียทรงหรือเปล่านะตอนนี้ผมว่ายังไงก็ต้องรีบาวแหละแล้วก็เดี๋ยวดูว่าขาลงมันจะเสียทรงหรือเปล่าถ้าไม่เสียทรงก็มีโอกาสไปยกฐานขึ้นมาเรื่อยๆได้เหมือนเช่นเดียวกันนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับเหรียญมานาและเหรียญแซนนะครับผมโดยประมาณนี้ขอขอบคุณทุกคนเลยนะแล้วก็มาถึงแล้วก็ฝากแชร์ให้พี่บิ๊กด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ได้เลยอย่างเมื่อวานใช่ไหมแป๊บเดียวเองลงคลิปไป2ชั่วโมงเองเห็นมั้ยอัลฟาก็ได้แล้วกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยมันจะได้เตือนนะครับจะได้เด้งนะครับเอาไปประกอบแผนนะครับคือแนวผมพวกนี้อย่าลืมนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นแนวสิกแนลผมไม่ได้สิกแนลนะคุณต้องเอาไปประกอบแผนไปดัดแปลงไปเข้ากับวางแผนการเทรดของคุณโดยแต่ละคนไม่เหมือนกันผมบอกหลายๆครั้งแล้วนะบอกแล้วบอกอีกนะครับผมอย่างที่ผมก็เตือนหลายๆครั้งว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณเข้าไปมีแผนสำรองไหมถ้าเกิดคุณเข้าผิดแผนไปเอ้ยเข้าผิดทางไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดเข้าผิดทางไปเฮ้ยคุณมีแผนสำรองรับได้ก็โอเคแต่บางคนแบบอินบ็อกซ์มานอกรอบว่าโอ้ยอย่างงี้เป็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยall in ไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกไงนะครับผมบางครั้งเนี่ยนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเสี่ยงพอสมควรยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับใครอยู่ข้างบนหนาวๆไม่ต้องกลัวจะบอกว่ามีเพื่อนมันก็เหมือนไม่ปลอบใจหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆคริปโตมันไปจริงๆนะเร็วๆจริงๆนะเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็กลับตัวแล้วแล้วเวลามันจะขึ้นพุ่งมันก็ไวเหมือนกันนะถึงแม้มันขาลงมันจะไวกว่าแต่ขาขึ้นก็โอเคอะไวอะไม่ต้องกลัวนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีความกังวลกับไวมากเครียดมากเที่ยวไม่สนุกเลยวันหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณเอาอินเยอะไปแล้วแหละช็อตต่อไปคุณก็แบ่งไม้สักเล็กน้อยก็ยังดีนะแบ่งไม้ขึ้นแสดงว่าคุณอะไรนะ money management ผิดพลาดไปนิดนึงหรือเปล่าถ้าเกิดแบบกังวลกวายเยอะไปนะแต่ถ้าเกิดเฮ้ยผมโอเคไม่เป็นไรก็โอเคครับผมถูกต้องแล้วนะฮะก็การ manage money management ก็โอเคถูกต้องนะยังไงแล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะ happy weekend นะครับสุขสันต์นะครับสุขสันต์ weekend นะครับผมไปละครับสวัสดีครับ